สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดต้มเล้งแซ่บกันค่ะก็มีกระดูกหมูล้างทําความสะอาดแล้วค่ะมีรากผักชีค่ะตะไคร้ไว้มะกรูดค่ะต้นหอมผักชีใบเลื่อยซอยค่ะมะนาวค่ะพริกขี้หนูตำบุกค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีทําต้มเล้งแซ่บกันค่ะต้มน้ําแล้วก็ใช้รากผักชีค่ะใช้ข้าวตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใช้ผงปรุงรสค่ะใช้เกลือค่ะใส่กระดูกเล้งค่ะจะเคี่ยวสักพักค่ะเพื่อให้เล้งเปื่อยค่ะตักฟองออกค่ะมาเบิ่งเล่งกันค่ะเปื่อยยังเปื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาปรุงรสกันค่ะมาปรุงรสกันค่ะใช้น้ำปลาค่ะน้ำมะนาวค่ะผงนวดนิดหน่อยค่ะใช้พริกขี้หนูตำบุกค่ะผักชีซอยไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มเล้งแซ่บค่ะรสชาติจี๊ดจ๊าดเปรี้ยวเผ็ดค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ